มหาราชกู้แผ่นดินละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้สร้างสรรค์จากจินตนาการเทวีจำตรุเจ้าสังฆทัตก็ไปกราบทูลให้เจ้าพี่ปล่อยตัวมันออกมาแล้วนี่ข้าจะทำอย่างใดเจ้ามีกลอันใดหรือนี่สิเพคะเมื่อคืนข้าฝันไม่ดีเลยเพคะฝันหาเป็นมงคลไม่เจ้าฝันว่าอย่างไรเห็นเจ้านางอินทรเทวีเป็นชนจุดไฟเผาของสวัสดีเพคะก็พาเจ้านางกลับไปพักผ่าไปอาบน้ำชำระพระวรกายให้เรียบร้อยสะอาดแล้วคืนนี้ค่อยนำไปถวาย
พระราชเทวีสุวรรณันทาสั่งข้ามาเยี่ยงนี้จริงๆนะเพคะถ้าหากว่าฝันเป็นจริงอะแล้วข้าจะอยู่ได้อย่างไรแล้วเพคะมันจักเป็นจริงไปไม่ได้หรอกข้าไม่ยอมให้ฝันเจ้าเป็นจริงอย่างเด็ดขาดแล้วเหตุใดเจ้าพี่จึงไม่ให้ขนมาทำนายฝันแล้วเพคะแล้วอย่าให้พลาดล่ะถ้าท่านมิได้ทำตามที่รับปากกับข้าเจ้าจะต้องหัวขาดพระราชเทวีสุวรรณันทาไม่ปล่อยท่านมิดอกข้ามิตายดอกหากข้าตายข้าก็ไม่ได้แก้แค้นพวกมันนะสิข้ามีวันนอมตายง่ายๆดอกแล้วเมื่อใดเราจึงได้ออกจากตรูบ้าบ้านนี่ออกไปล้างแค้นพวกมันละเบก้าคงมีสักวันน่ะอิสุกแม่ข้าเคยรับสั่งว่าดวงชะตาข้าดีหายอมตายง่ายๆไม่แล้วข้านะอิสุกจักต้องมีอำนาจวาสนาในบ้านปลายแน่แน่โอ้ยผมฉันเกรงว่ามันจักไม่ถึงบ้านปลายไปค่ะมันจักมาตายอยู่ในตู้นี้ก่อนแล้วไปค่ะทหารเปิดประตูบัตรเดี๋ยวนี้ท่านรังช่วยด้วยไหมคะไม่จักทำอะไรจักทำอะไรกูไม่ยอมพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งปล่อยตัวเจ้านางพระเจ้าค่ะหรือไม่วะอิสุผลเคยทายข้าไว้ผิดไหมคนยิ่งข้ามิต้องตายยิ่งที่เจ้าพูดดอกเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะจัดขวางขบวนโหราข้าด้วยเหตุใดแปลกใจยิ่งนะเมื่อเช้าพระเจ้านันทบุเรนก็มีรับสั่งให้โหราทำนายดวงชะตาขององค์ศรีอยุธยาไปคราหนึ่งแล้วนี่เหตุใดจึงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าอีกเรื่องของนายคนเยี่ยงข้าหาตอบได้ไหมความจริงพระองค์น่าจะประทับอยู่ในพับผาไม่น่าจะออกมารับรู้เรื่องราวของผู้อื่นเยี่ยงกันทั้งในทั้งบ่าระวังหินตีเถอะพระสุบินนิมิตของพระราชเทวีจากหมายของว่าเยี่ยงใดพระสุบินของพระราชเทวีจะได้แก่ได้แก่อันใดเล่าอ้ํามึงอยู่ได้พระราชเทวีสุบินว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อเหตุร้ายผู้นั้นก็จะกระทําตามพระสุบินพระเจ้าค่ะฝันเห็นเจ้านางอินทราเทวีเจ้าพี่ถ้าเช่นนั้นเจ้านางอินทราเทวีก็กำลังคิดร้ายต่อเราจักเป็นไปได้เยี่ยงใดเจ้านางอินทราเทวีพลัดบ้านพลัดเมืองมานานเท่าที่ข้าสังเกตเจ้านางทรงมีความภักดีต่อหงสาวดียิ่งกว่าผู้ใดแล้วเหตุใดเจ้าพี่ถึงอย่างใดอ่ะเลือดก็ย่อมข้นกว่าน้ำนะเพคะแล้วทรงอย่าลืมนะเพคะว่าเจ้านางอินทราเทวีเคยเป็นบาทบริจาริกาของเจ้าพ่อเจ้าพี่มาก่อน
างก็ต้องรักพระเจ้าบุเรงน้องมากกว่าเจ้าพี่เชื่อข้าเถิดเพคะหญิงใดก็ตามไม่อาจลืมคนรักคนแรกของตนได้ดอกหากเป็นเยี่ยงข้าไม่ข้ารักเจ้าพี่คนแรกแล้วข้าก็จะรักมั่นต่อไปจนตายเพคะหญิงทุกคนเลยหรือสุวรรณันดาเจ้าพี่จะเสด็จไปที่ใดเหตุใดจึงข้าไม่ได้ไปที่พระพาเจ้านางอินทราเทวีดอกเจ้ามิต้องห่วงแล้วก็ไม่ได้ประทับในพระพาของข้าด้วยเจ้าพี่ทรงข้าจะไปหารือเรื่องการศึกให้พ้นหน้าข้าข้าหาต้องการให้ผู้ใดมารับใช้ข้าในเวลานี้ไม่หญิงใดก็ตามไม่อาจลืมคนรักคนแรกของตนได้ดอกว่าเจ้ามิอาจคลายความทรงจำที่มีต่อพ่อข้าได้สุพรรณกัลยาเจ้ารังเกียจข้าหรือสุพรรณกัลยาทำเช่นนั้นได้ไปคะมิอาจทำเช่นนั้นได้หมายความว่าอย่างไรข้ามาเป็นตัวประกันที่หงสาวดีนี่ถึงชีวิตจากสุขสบายแต่ก็ไม่อาจหายใจได้เต็มอกดอกไปคะแล้วเวลานี้เจ้าพี่ก็เป็นเจ้าเหนือหัวของทุกคนที่นี่แล้วยายข้าจะกล้ารังเกียจเจ้าพี่หรือไปคะเจ้าเบือนหน้าหนีข้าเรากับรังเกียจข้าอย่างนั้นหาได้รังเกียจไม่ไปคะหาได้รังเกียจไม่แล้วอย่างไรเล่าข้าไม่ได้รังเกียจเจ้าพี่แต่ข้าก็ไม่ได้รักเจ้าพี่เจ้าพี่แจ้งใจหรือไม่ไปคะข้าไม่ได้รักเจ้าพี่เจ้ารักผู้ใดบอกข้ามาข้าจะได้บันคอมันถูกคนอย่าเลยเพคะคนที่ข้ารักได้ตายจากข้าไปแล้วสักวันหนึ่งข้าจะต้องทำให้เจ้ารักข้าให้ได้สุพรรณกัลยาร่างที่สักวันเจ้าต้องอาจจะบาดข้าร้องขอความรักจากข้าจะยิงธนงไปเลยนะสุพรรณกัลยาสามารถด้วยดวงวิญญาณของเจ้าพ่อทรงทราบหรือไม่ว่าแต่พ่อได้ทรงแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากข้าแม้กระทั่งผู้หญิงที่ข้ารักที่สุดในชีวิตอ
้อยดีไหมอีปันเรียบร้อยสิเพคะนันทสูกับราชสังครามพาเจ้านายอินทราเทวีไปที่พระพาเรียบร้อยเพคะแล้วหม่อมฉันก็ทูลว่าเนื้อตัวเจ้านางเหม็นเกรงว่าพระเจ้าอยู่ทรงไม่พอพระทัยเพคะโง่เอ็งนี่มันโง่ยิ่งนะเอ็งยิ่งไปพูดอย่างนั้นมันก็คิดว่าเจ้าพี่รักแล้วก็หวงมันน่ะสิเสด็จกลับไปที่กรุงศรีอยุธยาพระองค์หญิงน้อยจะเสด็จตามกลับไปหรือไม่เพคะแม่ข้าอยู่ที่ใดข้าต้องอยู่ที่นั่นสิจันจุ๊บชื่นใจจันจริงๆอ้าวอีแมนนี่เองไปที่ใดมาไปที่หอรบนอกเมืองมาเจ้าค่ะข่าวศึกหรือไม่แม้นปีสิเพคะเพลานี้ทัพเชียงใหม่แตกพ่ายกลับเชียงใหม่ไปแล้วเพคะแต่ว่าอันใดแต่ทัพหลวงยังไม่ได้เป็นอันใดเพคะข่าวว่าจะเคลื่อนทัพย้ายไปล้อมพระนครหม่อมฉันทราบเพียงเท่านี้เพคะพระองค์หญิงน้อยเพคะอยู่กับอีแมนก่อนนะเพคะไปคะแมนคะหอรบหน้าเมืองไกลหรือไม่วันหน้าพาข้าไปด้วยนะพระองค์หญิงน้อยอยากไปหรือเพคะได้สิเพคะได้แล้วแม้จักพาไปนะเพคะคิดว่าทัพหงสาวดีจักตีกรุงศรีธยาได้หรือไม่ข้าใครรู้นักไม่เพคะไม่มีวันดอกเพคะจันแน่ใจหรือว่าปลอบใจข้ากันแน่มัมจันหวั่นใจไม่แพ้พระองค์หญิงดอกเพคะหม่อมฉันปลอบพระทัยพระองค์หญิงแล้วก็ปลอบใจตัวเองเมื่อไหร่นะเราจะได้กลับไปเหยียบแผ่นดินของเรานะเพคะจันอย่าร้องไห้สิอยุธยาให้หม่อมฉันด้วยนะเพคะอย่าให้เป็นดินของสวดีกลบหน้าหม่อมฉันนะเพคะจันจั
ายข้าจะอยู่ได้ยังไงถ้าฉันตายข้าก็ต้องตายด้วยสิไม่นะเพคะอย่ารับสั่งยิ่งนี้สิเพคะหม่อมฉันยอมรับไม่ได้ดอกเพคะถ้าเช่นนั้นฉันก็อย่าพูดถึงความตายเยี่ยงนี้อีกรับปากข้าสิถ้าเราจะต้องตายเราต้องตายเยี่ยงขุนเขาหาใช่ตายเยี่ยงขนวิหกไม่เบคาเจ้าพี่สิเรียกข้าว่าพระองค์ยิ่งนี้ดูห่างเหินราวกับเจ้าไม่ใช่เมียของข้างั้นนะเพคะเจ้าพี่สมเด็จแม่เป็นอย่างไรบ้างตำหนักของเจ้าทราบว่าต้องใจหรือไม่เรือนงามนักพระพุทธเจ้าค่ะยิ่งทราบว่าสมเด็จแม่ทรงมีพระเมตตาต่อลูกยิ่งนี้ก็ยิ่งเป็นมงคลต่อเรือนของลูกพระพุทธเจ้าค่ะดีรักกันให้มากๆนะเสร็จศึกเมื่อใดแม่จะจัดงานให้เจ้าทั้งสองให้สมเกียรติเลยเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งไปคะจักว่าไปเจ้าก็วาสนาดีนักเป็นบ่าวไพร่อยู่ดีๆก็จัดได้เป็นพระสุนิสาของพระนางเจ้าเหตุใดจึงพูดเยี่ยงนี้ก็เป็นจริงนี่แม่อย่าไปว่าแก้วฟ้าเลยข้าเองก็คิดเยี่ยงนั้นแต่จะเป็นอันใดก็หาสำคัญเท่ากับเป็นคนดีดอกข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นคนดีนะมณีอินจึงยกเจ้าให้ขึ้นเป็นปัสสปายของข้าองขาวแม่มหาก็หมายจะเอาแม่นวลมาถวายงานรับใช้แล้วแต่พระสนมมณีอินจะทรงเรียกใช้เจ้ามาอยู่กับข้าคิดถึงพี่มณีจันทร์ดอกหรือนวลหาไม่พี่คะดอกเมวดีจะพอทรงมีรับสั่งให้ข้าไปเฝ้าที่พับพาหลวงเพลานี้เจ้าพี่หารักข้าไม่ผู้ใดบอกเจ้าเยี่ยงนี้กันเมวดีพี่น่ะรักเจ้าหมดหัวใจถ้าเช่นนั้นเจ้าพี่ก็ต้องอยู่กับข้านี่เช่นนั้นข้าก็ไม่เชื่อรับสั่งของเจ้าพี่ดอกอันใดไปไม่พอดีอยากจะร้องไห้เยี่ยงนี้ด้วยแล้วข้าน้อยใจพี่คะน้อยใจเรื่องอันใดกันเนี่ยหรือว่ามีผู้ใดทำร้ายใจเจ้าจะบอกพี่มาเถอะพี่จะไปบันคอมบัดเดี๋ยวนี้หาไม่พี่คะข้า
ใจที่เจ้าพี่ไม่ใส่พระทัยในตัวข้าดูดีเดี๋ยวเจ้าแจ้งใจเยี่ยงนั้นแล้วพี่ไม่ได้เป็นเยี่ยงที่เจ้าพูดทุกพี่ทิ้งให้เขาอยู่กันเดียวครั้นมาแล้วก็รีบเสด็จกลับทำราวกับข้าเป็นเครื่องรองรับความกำหนัดของเจ้าพี่โอ้โหเมวดีเดี๋ยวเจ้าจึงพูดเยี่ยงนี้เล่าจะนั่งเสลี่ยงไม่ไหวข้าเกรงว่าหากเสด็จไปพระพลาหลวงก็จะตกเสลี่ยงสิ้นพระชนทำให้หงสาวดีเสียประโยชน์พระเกียรติหวังว่าท่านขุนนางผู้ใหญ่แห่งหงสาวดีจะแจ้งใจในตัวข้านะอิสุเหตุใดเจ้านางถึงไล่หม่อมฉันอย่างนี้เล่าเพคะเอาเถอะน่ะคืนต่อไปเองค่อยมานอนหน้าต่างข้าก็ได้ไปสิเจ้านางเพคะแล้วถ้าเกิดว่าพวกทหารมันทำเราหม่อมฉันล่ะเพคะอิสุเป็นการที่เจ้าปรารถนาอยู่แล้วไม่ใช่หรือเกิดมาเป็นหญิงก็ใคร่มีผัวเยี่ยงหญิงอื่นเพคะแต่มันติดอยู่ที่ว่าอันใดวะแก่เพคะหญิงมีผัวนะเพคะแก่ตัวลงก็เหมือนกับดอกไม้เหี่ยวเพคะ
วดโฉมต่อโลกได้นะเพคะแต่หญิงไร้ผัวอย่างหม่อมฉันก็เหี่ยวก็ปลิ่นขั้วหล่นลงมาจากต้นเลยเพคะหามีใครใคร่ชมไม่เพคะอีสุกถ้าเองไม่ออกไปเพลานี้ดอกไม้ปลิดขั้วจากต้นเยี่ยงเองจะถูกบาดข้าหยิบพี่จมธรณีว้ายเจ้าอินเจ้าพี่ไปสิข้าบอกให้เจ้ารอข้าก็มาหาเจ้าแล้วผมเจ้าช่างงามนักนะเอ็งแน่ใจนะอีปันว่าเห็นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่พระพราของเจ้านางอินทรเทวีเพคะหาผิดไม่หม่อมฉันเฝ้ามองพระองค์อยู่ตามรับสั่งของพระราชเทวีเพคะเจ้าพี่นะเจ้าพี่ที่รับสั่งว่าเกลียดเจ้านางอินทรเทวีแล้วรักข้านะเป็นความจริงไหมรู้หรือไม่ว่าข้าหลงรักเจ้าตั้งแต่เจ้าเป็นเมียเจ้าพ่อล่ะเป็นความจริงเหรอไปคะแล้วข้าจะปลดเจ้าด้วยเหตุใดเล่าแต่ข้าหาขัดพระทัยเจ้าพ่อได้ไหมแล้วเจ้าเรารักข้าบ้างหรือไม่สิเพคะความรักของข้าหาได้มอบให้ชายใดนอกจากเจ้าพี่เพคะเจ้าหงสาวดีเราเจ้ารักบ้างหรือไม่ถึงแม้ว่าข้าเกิดที่พิษณุโลกสองแควแต่ข้าก็เติบโตที่หงสาวดีนี่เพคะมีหรือที่ข้าจะไม่รักหงสาวดีชื่นใจของข้าเจ้าทำคุณให้หงสาวดีให้ข้าเห็นข้าก็จักแต่งตั้งเจ้าเป็นอัครมเหสีแห่งหงสาวดีนะเจ้าพี่มีการอันใดก็รับสั่งมาเถอะเพคะให้เจ้าเป็นไส้ศึกไส้ศึกเอื้อมือขึ้นตะหนกนกหนูง่ายกว่าที่จะทำให้เจ้าพี่หันมารักเจ้าเลยเจ้านางอินทรเทวีเทวีสุวรรณนันทาก็ไปด้วยนี่ก็จำได้อย่างการที่เจ้าพี่นำตัวเจ้าไปในกองทัพครานี้ก็เพื่อนำตัวเจ้าไปเป็นตัวประกันต่างหากเล่าตัวประกันใช่พ่ายกรุงศรีอยุธยาคราใดตัวเจ้าก็ต้องตายด้วยเส้นสังเวยเลือดเนื้อของรีพลหงสาวดีพลีชีวิตเพื่อหงสาวดีอย่างใดเล่าเจ้าทำได้หรือไม่ก็จงตรองดูเองเถิดเพื่อพี่เพื่อแผ่นดินหงสาวดีที่เจ้ารักและเพื่อตำแหน่งอัครมเหสีแห่งหงสาวดีเจ้าพี่จะให้ข้าทำบันไดก็ว่ามาเถิดไปค่ะไว้รอให้ข้ายกทัพประชิดกรุงศรีอยุธยาก่อนเถิดแล้วข้าจะบอกกลนี้ให้กับเจ้าพี่เพคะใหญ่ทิ้งข้าไม่อยู่กับข้าแล้วเพคะข้ามีการสำคัญจะต้องหารือกับเหล่าแม่ทัพเจ้าพี่ข้าจะเคลื่อนทัพสู่กรุงศรีอยุธยาในวันพรุ่งพวกเจ้าจงใส่ใจในการศึกให้ดีเมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเราจัดตั้งค่ายล้อมไว้ทุกทิศให้มันรู้ไปว่ากรุงศรีอยุธยาหรือจะพ้นเงื้อมือของหงสาวดีไปได้พวกเจ้าคิดเห็นประการใดเห็นชอบด้วยกล้าพระเจ้าค่ะสู้
ชะพระอาญาธิพลเกล้าลูกได้ข่าวจากกองสอดแนมมาแล้วพระเจ้าค่ะแล้วได้ความว่าอย่างไรบ้างล่ะลูกเวลานี้ทัพพงศาวดียกพลลงมาทางใต้เข้ามาใกล้พระนครแล้วพระเจ้าค่ะถึงจะยกมามากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าเราก็ต้องสู้เนื่องโดยเราไม่อาจจะหนีเมืองละทิ้งราษฎรไปที่ใดได้อีกแล้วพระเจ้าค่ะแต่เราต้องทำการลบอย่างชาญฉลาดว่าแต่ผู้ใดมีกลศึกอย่างไรบ้างขอเดชะพระอาญามีพลเก้าหากจะตระเตรียมทัพไปรับมือหงสาในเวลาเยี่ยงนี้ข้าพุทธเจ้าเห็นว่าหาควรไม่พระพุทธเจ้าค่ะด้วยเหตุใดเล่าออกยาชัยบุญขอเดชะลี้ผลของฝ่ายเรามีน้อยนักถ้าเทียบเคียงกับลี้ผลของฝ่ายหงสาซึ่งมีมากมายถ้ายกทัพจับศึกไปลบในเวลาเยี่ยงนี้ย่อมมีอาจเอาชนะได้พระพุทธเจ้าค่ะลูกเห็นด้วยกับท่านออกยาเชียบูนพระเจ้าค่ะลูกจะรับทัพนอกเมืองและจัดทัพฝีมือดีออกปล้นค่ายหงสาวดีทุกวันพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกับพระอุปราชนเรศวรที่รับสั่งอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะการทำอย่างนั้นจะทำให้ฐานหงสาวดีหามีใจในการลบไม่พระพุทธเจ้าค่ะใช่พระพุทธเจ้าค่ะการป้นสะดมเป็นการตัดกำลังข้าศึกอย่างหนึ่งข้าเห็นด้วยกับความคิดอันนี้นะแต่ก็หาประมาทได้ไม่ท่านดอกยายมราชเกณฑ์พลเข้ามาในพระนครด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าเท่าที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ออกไปสอดแนมข้าศึกนั้นพบว่าราษฎรเกรงกลัวพวกหงสาวดีถึงกับไม่ยอมทำนาเกี่ยวข้าวเลยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็ส่งทหารไปให้ความคุ้มครองเร่งเกี่ยวข้าวโดยเร็วที่สุดเท่าเปลือกที่ได้ทุกเกวียนนำเข้ามาเก็บไว้ในพระนครให้หมดสิ้นอย่าให้เหลือเป็นคุณแก่พวกมันได้นะพระพุทธเจ้าค่ะจริงหรือที่ว่าไอ้พวกหงสาวดีอ่ะมันมาล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะนี่จะเกิดการศึกอีกหรือไม่คะนี่กว่าเราจะตายเราจะต้องพบกับการศึกอีกคากันเพคะพระนางเจ้าพบอีกกี่คราเราก็ต้องสู้องค์ขาวได้รับข่าวอันใดก็รีบมาบอกแม่นะลูกจงตรองดูให้ดีผู้หญิงน่ะก็เป็นคนและเป็นคนของแผ่นดินนี้ด้วยอย่ามองผู้หญิงเป็นภาระถึงเวลาขับขันผู้หญิงก็อาจจะยอมตายก่อนผู้ชายด้วยลูกจะคิดเยี่ยงนั้นได้อย่างไรถ้าหากว่าแผ่นดินนี้ไม่มีสมเด็จยายสมเด็จแม่สมเด็จนาเทพกษัตริย์แล้วมีหรือที่เราจะมีแผ่นดินให้อยู่อาศัยเยี่ยงนี้เมื่อพระยาเพชรรัตน์ถูกฆ่าตายพระสนมเอกท้าวศรีจุฬาลักษณ์จำต้องให้ทิมบ่าวรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ไปนำพระยากำแพงเพชรขุนนางเชื้อเครือราชวงศ์สุโขทัยน้องชายเข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาเพื่อจะได้หาทางขึ้นเป็นใหญ่วันพรุ่ง
ข้าจักพาท่านออกยาไปพักอาศัยอยู่กับคนรู้จักแถวย่านนอกพระนครนะครับเหตุใดละวะเหตุใดข้าจึงไปพบพระสนมเอกพี่ข้าไม่ได้การเข้าออกในเขตพระราชฐานนั้นหาทำได้ง่ายไหมท่านออกยาอยู่แต่หัวเมืองคงหาทราบไหมข้าจะหาทางส่งข่าวให้พระสนมเอกได้แจ้งพระทัยก่อนนะครับว่าแต่มึงจะมาให้กูอยู่ที่ใดแถวตลาดบ้านคลองธนูเอกครับแถวย่านพะเนียดกูหาใช่คนเลี้ยงช้างไหมหาไม่ครับแถวตลาดบ้านคลองธนูเอกมีเรือนไม้เรือนแพขายไม้รวกไม้ไผ่สีสุกเสาเรือนใหญ่น้อยครับเอาเถิดกูจะรอมึงอยู่ที่นี่ได้ความยังใดแล้วรีบนำความกลับมาบอกกูจำไว้กูหาได้เกิดมาเป็นพ่อค้าขายไม้ไผ่ไม้รวกไม่แต่กูเกิดมาเพื่อจักเป็นเจ้าเหนือหัวของทุกคนดีครับข้าหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้หมอบกราบแทบเท้าท่านออกยานะครับเห็นพระสนมเอกหรือไม่อยู่ในห้องบรรทมเจ้าค่ะดีพวกเอง2คนมีอะไรก็ไปทำกันไม่ต้องอยู่แถวนี้เจ้าค่ะนี่ช้อยนี่เองไปที่ใดมาเล่าข้านะจักให้เองเนี่ยช่วยเลือกผ้านุ่งให้ข้าหน่อยวันพรุ่งข้าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวหม่อมฉันก็ไปหาข่าวเรื่องไอ้ทิมมานะสิเพคะว่าอย่างไรบ้างเล่าไอ้ทิมมันถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วหรือยังถึงแล้วเพคะแต่เพลานี้ออกยากำแพงเพชรอยู่ที่ตลาดบ้านคลองธนูเอกใกล้พระเนตรโน่นเพคะไอ้ทิมมันเอาใจใส่ในหน้าที่การงานมันดีนะแต่ว่าแต่ข้ายังไม่ได้กราบทูลต่อพระเจ้าอยู่หัวเลยนะข้าว่าวันพรุ่งข้าจะต้องกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวให้ได้นี่เองอย่าลืมเตือนข้าด้วยนะอีช้อยเพคะมาเองช่วยเลือกผ้านุ่งให้ข้าทีสีนี้งามไหมวะงามนะเพคะสบายผืนนี้ก็งามยิ่งนักเพคะผ้าอันใดหรือเพคะงามจริงนี่ถ้าเผื่อข้าใส่นะข้าจะต้องงามแท้แน่ๆขอข้าใส่ด้วยนะเพคะเจ้าอาถ้าคนอื่นได้เห็นจะต้องอิจฉาในความงามของข้าเป็นแน่ได้สิเจ้าแก้วช้อยเดี๋ยวเองช่วยเลือกผ้าผืนงามให้หลานข้าด้วยนะข้าจะให้หลานข้าเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวด้วยข้ามีการสำคัญจะกราบทูลเพคะผืนนี้ก็งามนะเพคะดูสิเสด็จที่ใดหรือรัชนมเอกข้าจะเข้าเฝ้าพ่อเจ้าอยู่หัวหลีกไปหาได้มีหมายมาก่อนไหมหลวงธรรมเสนามีหมายหรือไม่หามีไม่วันนี้มีผู้มาขอเข้าเฝ้าพ่อเจ้าอยู่หัวก็มีแต่รัชนมมณีอินเท่านั้นขอรับมณีอินเป็นสนมของผู้ใดนั่นสิเจ้าหมายถึงพระมเหสีมณีจันทร์ใช่หรือไม่
พราะสนมเอกคงหารู้ความจริงไม่ว่าเพลานี้มณีอินได้รับพระเมตตาจากพระอัครมเหสีให้เป็นพระสนมของพระเอกาทศรถเสด็จมาโน้แล้วขอรับท่านออกยาวาสนาดีนักนะข้ามน้ำข้ามแผ่นดินมาหมายจักเอาชีวิตรอดเท่านั้นกลับมีวาสนาสูงส่งได้เป็นเมียพระโอรสเจ้าอาข้าใครมีวาสนาเยี่ยงนี้บ้างนั่งเสลี่ยงคานหามวางหน้าทำตัวเป็นเจ้าเป็นนายข้าใครเป็นเช่นนี้บ้างข้าก็ข้ามน้ำข้ามแผ่นดินมาถามพี่ช้อยดูก็ได้เงียบเถอะนะเจ้าแก้วน่ารำคาญจังข้าหวังว่าเจ้าจะนั่งชูคอบนเสลี่ยงได้นานแสนนานนะมณีอินอย่าตกจากเสลี่ยงลงมาคอหักตายซะก่อนเล่าพระอัครมเหสีทรงเตือนสติข้าอยู่เสมอว่าวาสนาบารมีเป็นของไม่เที่ยงพระสนมเอกก็มีชันสามากแล้วเลยจึงไม่แจ้งใจในความจริงข้อนี้เล่าไปคะข้างในมีผู้ใดอยู่บ้างเอ๊ะเจ้านี่ข้าถามไม่ได้ยินหรืออย่างใดคุณกระหม่อมพ่อลูกจะมาขอลาไปทำศึกผู้เจ้าค่ะเรามีรีพลเพียงเท่านี้เองดอกหรือรีพลที่มีอยู่ก็มีรีพลอาสาและทหารกล้ารวมทั้งคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินก็มาชุมนุมกันเพื่อปล้นค่ายของสาวดีผู้เจ้าค่ะแล้วจะออกปล้นเมื่อไหร่ล่ะวันพรุ่งผู้เจ้าค่ะวันพรุ่งเพราะว่ารอสัก10วันไม่ได้หรือให้มันพ้นเดินหงายไปซะก่อนถึงเวลาข้างแรงจักทำอันใดก็หามีผู้ใดเห็นไม่นะอกดำสนมเอกท้าวศรีจุฬาลักษณ์พร้อมหลานเธอขอเข้าเฝ้าพระองค์เวลานี้พระพุทธเจ้าค่ะไปบอกพระสนมเอกนะว่าข้าหาอนุญาตไม่พระพุทธเจ้าค่ะท่านออกยาพ่ออยู่หัวมีหมายให้ข้าเข้าเฝ้าหรือไม่มีรับสั่งมาให้เข้าเฝ้าเวลานี้พ่อเจ้าอยู่หัวกำลังว่าราชการและหาใช่การอันใดของผู้หญิงไม่ข้าหายอมไม่นะเพคะทีมณีอินยังเข้าไปได้เลยแล้วเหตุใดมณีอินจึงเข้าไปได้เล่าหรือว่ามณีอินหาใช่ผู้หญิงไม่พระสนมเอกสมควรที่จะเรียกพระยศของพระสนมมณีอินให้ถูกต้องด้วยหาควรเรียกชื่อเฉยๆไม่เหตุใดข้าจะเรียกอีมณีอินมันเป็นชื่อเฉยๆไม่ได้เล่าก็ในเมื่อข้าเป็นถึงพระสนมเอกแต่อีมณีอินมันเป็นแค่สนมเอกทรงพระกรุณาเถิดเช่นนั้นท่านออกยายมราชบอกข้าหน่อยได้หรือไม่ว่ามณีอินมาที่นี่ด้วยเหตุใดแล้วทำไมจึงเข้าไปข้างในได้พระสนมมณีอินมาช่วยจัดพระกยาหารเสวยถวายพ่อเจ้าอยู่หัวอ
ัวเป็นอะไรไปหรือเหตุใดพระกยาหารที่กองวิเศษทำมาจึงเสวยไม่ได้เป็นการส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลวงข้าหาตอบได้ไหมแต่หากว่าพระสนมเอกจักทรงรออยู่ที่นี่ข้าก็จะไปกราบทูลให้สาทำศึกในครานี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเจ้าปรารถนาอย่างนั้นพ่อก็หาขัดไม่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะพ่อขออวยพรให้องค์ดำและเจ้าจงนำชัยชนะมาสู่กรุงศรีอยุธยาและขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีจิตใจกล้าหาญเพื่อให้กรุงศรีอยุธยาชนะศึกในครั้งนี้พระพุทธเจ้าค่ะว่าแต่หงสาวดีมันตั้งทัพอยู่ที่ใดข้าจะไปทำศึกมีการอันใดก็ไว้คุยกันหลังจากที่ข้าเสร็จศึกถ้าเช่นนั้นขอให้เจ้าพี่มีชัยชนะเพคะพรของข้าจักต้องศักดิ์สิทธิ์พรของเจ้าจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านี้หากว่าเจ้ามีคิดก่อความวุ่นวายขึ้นในเขตพระราชฐานเพราะถ้าหากว่าเจ้าทำให้พ่อเจ้าอยู่หัวหรือพระอัครมเหสีทรงมิพอพระทัยก็เท่ากับว่าเจ้านั่นแหละเป็นเสี้ยนน้ำศัตรูของเมืองด้วยเช่นกันที่ส่งเสียงดังเนี่ยจะโดนพระอาญาตัดลิ้นเชียวนะจริงเหรอเจ้าอาจริงสิพระกยาเสวยนี้เป็นพระกยาที่ประกอบด้วยโอสถพระพุทธเจ้าค่ะจางวางแพทยาโกศลเป็นผู้ปรุงถวายพระพุทธเจ้าค่ะพ่อเสียใจนะองค์ข่าวเสียใจด้วยเรื่องอันใดหรือพ่อไม่น่าชราแล้วก็เจ็บป่วยอย่างนี้แหละหาไม่แล้วพ่อจะออกปล้นค่ายหงสาวดีด้วยตัวพ่อเองทีเดียวล่ะลูกจะออกปล้นค่ายของพวกมันเองทูลกระหม่อมพ่ออย่าทรงเป็นกังวลเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าอยู่หัวดำรงพระชนชีพอยู่ก็เท่ากับเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินทูลกระหม่อมพ่อจักต้องทรงรักษาพระวรกายไว้ให้แข็งแรงตลอดเวลานะพระพุทธเจ้าค่ะขอบคุณแต มีการใดหรือพระสนมเอกถึงต้องเข้ามาหาข้าที่ตำหนักที่นี่สมเด็จพี่ไปคะ
มเด็จพี่จะให้ข้ายืนรออยู่ภายนอกทั้งวันทั้งคืนเลยหรอกคะเพียงเท่านี้ข้ากับหลานน่ะข้าก็จะแข็งตายอยู่แล้วนะเพคะหยุดเถิดพระสนมเอกมีการอันใดก็ว่ามาเห็นหรือไม่ว่าพระเจ้าอยู่หัวกำลังเสวยพระกยาหารอยู่สมเด็จพี่เพคะคือว่าเพลานี้ออกยากำแพงเพชรผู้น้องของข้าได้รับราชการอยู่หัวเมืองมานานหมายใจจับได้เข้ามารับใช้ถวายงานให้สมเด็จพี่ได้คลายลงนะเพคะข้าก็เลยเข้ามาขอพระอนุญาตสมเด็จพี่ก่อนนะเพคะข้าราชการแต่หัวเมืองย้ายเข้ามาในพระนครน่ะมากนะแล้วจักให้ข้าเชื่อได้อย่างไรล่ะว่าออกยากำแพงเพชรน่ะเป็นคนดีมิได้กระทำความเดือดร้อนขึ้นในพระนครเยี่ยงที่พี่เจ้าเคยทำข้อนี้ข้ารับปากไหมคะน้องของข้าคนนี้ก็หาใช่คนเกเรไม่มาครั้งนี้ก็หมายจับมากู้ชื่อให้พี่ของข้าไหมคะสั่งของพระอุปราชองค์ดำยิงก้องอยู่ในหูข้าอยู่เลยพรของเจ้าจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านี้หากว่าเจ้ามีคิดก่อความวุ่นวายขึ้นในเขตราชฐานวันนี้ข้ารู้แล้วล่ะว่าต่อให้ข้าอบร่ำอาบน้ำอบน้ำปรุงอยู่เพียงใดก็หาได้เปลี่ยนพระทัยพระอุปราชได้ไหมเจ้าแก้วใจเย็นๆนะวันพรุ่งนะอาจะให้อีชอยเนี่ยมันไปรับออกยากำแพงเพชรผู้น้องของอาจากได้มาร่วมมือกันแก้แค้นท่านออกพระเพชรรัตน์เจ้าลุงของเจ้าไงเล่าลางทีอาว่าอาอาจจะได้นั่งเมืองเป็นแม่อยู่หัวก็เป็นได้นะเจ้าอาแต่เจ้าอาเป็นผู้หญิงนะเพคะผู้ชายเป็นได้แล้วเหตุใดเล่าที่ผู้หญิงจักเป็นไม่ได้ให้ถึงวันพรุ่งก่อนเถอะให้น้องของข้ามาแล้วข้าจักเจรจากับน้องให้พ่ออยู่หัวทรงอนุญาตให้ออกยากำแพงเพชรเข้ามารับราชการในพระนครจริงหรือไม่นี่เองหม่อมฉันได้ยินเช่นนั้นไปคะระวังเถอะจะเป็นเยี่ยงคราวออกพระพิชรัตอีกแล้วเหตุใดพระองค์ขาวจึงไม่เสด็จมาด้วยล่ะมณีอินพระองค์ขาวเสด็จไปที่หอศาสตราวุธไปคะคืนนี้พระอุปราชองค์ดำกับพระองค์ขาวจักทรงนำฤทธิพลป้นค่ายหงสาวดีไปคะศึกนอกเขตพระราชฐานก็ห่วงกังวลพอแล้วนี่ยังต้องห่วงศึกในเขตพระราชฐานอีกข้าจักเป็นหูเป็นตาแทนพระนางเจ้าไปคะขอบใจช่วยส่งข่าวไปยังตำหนักต่างๆที่ยังคงพักดีต่อข้าด้วยให้คอยจับตาดูว่าผู้ใดมีท่าทีไม่ชอบมาพากลก็ส่งข่าวให้ข้ารู้ด้วยเพคะ
ไว้ท่านออกยากำแพงเพชรสิพระสนมเอกให้ข้ามานำตัวท่านออกยาไปพบเจ้าค่ะดีข้านึกว่าข้าลงมาจากเมืองเหนือเพื่อมาหลบๆซ่อนๆอยู่ในตลาดขายไม้ไผ่ไม้ลวกเสียแล้วว่าแต่ข้าจะเข้าไปในฝ่ายนายได้อย่างไรหาไม่ได้เจ้าค่ะเพลานี้พระสนมเอกรอท่านออกยาอยู่แถวนี้แล้วเจ้าค่ะตามข้ามาเถิดเจ้าค่ะท่านออกยาเช่นนี้ไม่เพลานี้ข้าเป็นพระสนมเอกท้าวศรีจุฬาลักษณ์ข้ารู้แต่เพลาเนี่ยมีแต่พวกเราไม่ใช่หรือเอาเถอะเพลานี้ข้าน่ะได้ฝากเจ้าให้ไปรับราชการเป็นทหารในพระนครได้แล้วข้าจะให้เจ้าไปพบท่านออกยายมราชจะได้รายงานตัวแม้ท่านออกยายมราชมีหมายไปถึงพ่อเจ้าอยู่หัวถึงเพลานั้นเจ้าก็จะได้มีวาสนาได้ใกล้ชิดพระองค์แล้วนี่จักให้ข้ามาทำอันใดเล่าข้าอยู่ที่หัวเมืองก็สุขสบายดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งถามข้าเพลานี้เลยเอาไว้ให้ทางกรุงศรีอยุธยาไว้วางใจในตัวเจ้าก่อนเถิดถึงเวลานั้นข้าจะเล่าให้เจ้าฟังลางทีข้าว่าเจ้าอาจจะได้นั่งเมืองเป็นพ่ออยู่หัวแห่งกรุงศรีอยุธยาก็ได้นะจริงเหรอพี่พิมข้าจะกดเจ้าด้วยเหตุใดกันเล่าพ่อเพชรเจ้าหงสวดีนันทบุรีได้เคลื่อนทัพมาล้อมใกล้กรุงศรีอยุธยาโดยค่ายทัพหลวงตั้งที่ตำบลขนอนปากคูทัพพระมหาอุปราชมังกยชวาตั้งที่ขนอนบางตะนาวและทัพอื่นๆแยกไปตั้งที่ตำบลขนอนบางรางตำบลมะขามยองและตำบลปากน้ำพุทธเหล่าข้าจะปวดขยี้กรุงศรีอยุธยาให้ราบเป็นหน้ากลองเลยคอยดูอย่าทรงลืมว่าเรายังมีกลศึกอีกหลายอย่างนะพระเจ้าค่ะมิต้องกลัวข้าหาลืมไม่ให้มันรู้ไปเลยว่ากรุงศรีอยุธยาหรือจักรได้ชัยชนะเรา หาเป็นไปได้ไหมราชสังครามพระเจ้าค่ะไปบอกเจ้านางอินทราเทวีให้มาพบข้าที่พระพาของข้าในคืนนี้นะพระเจ้าค่ะมาสิเจ้าอินข้าคิดถึงเจ้านะไปสิสุขเอาตัวเองไม่ต้องดอกเจ้าอยู่ด้วยก็ได้การสำคัญคราวนี้เจ้าอาจจะได้ช่วยเจ้านางของเจ้านะหม่อมฉันหรือเพคะใช่เจ้าพี่มีการอะไรก็รับสั่งมาเถิดเพคะเจ้าจำได้หรือไม่ที่ข้าจักให้จะเป็นใส่ศึกทำทุกอย่างเพื่อให้หงสาวดีมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาหรือพระเจ้าแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ภายใต้เสวตฉัตรแห่งกรุงหงสาวดี
มื่อนั้นข้าก็จักเจ้าพี่จักให้ข้าเป็นพระอัครมเหสีใช่หรือไม่เพคะกราบพระบาทเจ้าพี่ด้วยความรักเพคะขอให้เจ้าพี่วางพระทัยเถิดข้าจะทำทุกอย่างเพื่อหงสาวดีเพคะแล้วหม่อมฉันล่ะเพคะเจ้านะหรือข้าอาจจะอวยพระยศเจ้าเป็นเจ้าก็ได้นะเป็นเจ้าวาสนาอิสุกจักได้เป็นเจ้าเสลียงลอยไปลอยมาเป็นเจ้านางแล้วข้าจักไปได้อย่างใดไปคะเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าก็จะให้ทัพหลวงของเจ้าพ่อมีพระราชบัญชาสั่งให้ข้านำทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาโดยเร็วข้าก็หาอยากทำศึกยิ่งพระเจ้าตองอูใจจึงแย้มสวนเยี่ยงนั้นหาคนทำไม่ที่ข้าแย้มสวนก็เพราะข้ากระหายทำศึกเยี่ยงอุปราชมังยอชวาจังหากแล้วข้ารอเวลาที่จะยกทัพออกไปต่อตีกับกรุงศรีอยุธยาเต็มทีแล้วให้มันจริงเถิดอย่าให้ข้ารู้ก็แล้วกันว่าพระเจ้าตองอูเยาะหยันพระอุปราชรอให้เจ้าได้เป็นเจ้าเมืองก่อนเถอะแล้วค่อยใช้วาจาเยี่ยงนี้กับข้าสังคทัตเหตุใดมาใช้วาจากับพ่อครูของข้าเยี่ยงนี้อย่าลืมสิข้าเป็นใหญ่ในค่ายนี้จะไปไหนก็ไปได้นะสังฆทัตเดี๋ยวสังฆทัตมีการใดอีกแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าค่ายก็หายอยากทำศึกมากนักไม่ใช่ในฐานะผู้บัญชาการค่ายทัพนี้ขอสั่งให้เจ้าไปปล้นเสบียงชาวบ้านมาเก็บไว้ในค่ายทำได้หรือไม่ได้ทำได้พระเจ้าค่ะทำได้พระเจ้าค่ะดีมากนะท่านถ้าฉะนั้นคืนที่เจ้านำทัพไปปล้นเสบียงชาวบ้านจะข้าหวังว่าคงไม่ได้แต่เพียงกะโหลกกะลาหรือหม้อดินเก่าๆนั้นสังกทัดข้าจะออกปล้นค่ายของสวัสดีให้ทุกคนซุ่มซ่อนตัวอยู่รอบๆค่ายมิต้องนำรีพลไปมากคัดไปแต่ที่มีฝีมือดีเท่านั้นครานี้ข้าจะออกปล้นค่ายเองออกพระทัยนะพระพุทธเจ้าค่ะท่านให้นำเรือบรรทุกระเบิดหม้อดินดำไปให้รีพลที่ออกปล้นค่ายกับข้าข้าพระพุทธเจ้าขอทำตามพระราชบัญชาของพระอุปราชพระพุทธเจ้าค่ะศึกครานี้ขอให้ทุกคนแต่งกายด้วยสีมนหรือสีดำแม้แต่ข้ากับองค์ขาวก็มิให้รู้ว่าใครเป็นผู้บัญชาการศึกหมายความว่าเราจักบัญชาการศึกจากที่นี่เลยใช่หรือไม่ถูกต้องพี่จะออกทำศึกครานี้เอง
ส่วนเซบาสเตรียนให้นำกำลังพลยิงปืนถล่มค่ายมันมิให้ขาดมือข้าให้เซบาสเตรียนนำปืนใหญ่ไปซุ่มซ่อนไว้ในพงหญ้าแต่ยามค่ำหากต้องการปืนใหญ่ยิงถล่มก็จักยิงได้โดยทันทีพระพุทธเจ้าค่ะดีมากไอ้ขามไอ้ขวัญไอ้บุญเจ้าทั้ง3คนจงคุมพลบันไดหากบันไดพาดไปข้ามค่ายมันเมื่อใดและถูกตีกลับลงมาให้พาดทดแทนใหม่ทันทีหาไม่กูจะเอาหัวพวกมึงแทนพระพุทธเจ้าครับไอ้เพิ่มไอ้เที่ยงไอ้มิ่งคนหอกคนดาบธนูอาวุธอย่าให้ห่างกายตีพวกมันให้แตกพ่ายให้ได้หลวงวิสุทธิโยธามาศหลวงโยธาเทพหลวงรามพิชัยคุมพลปืนนกสับและธนูไฟคอยคุ้มกันข้าเพลาข้าข้ามค่ายหากเสร็จกิจเมื่อใดให้ข้ามไปกับข้าส่วนออกยาเชียบูนข้าได้สั่งให้นำรีพลออกปล้นค่ายพระอุปราชมังกรยชวาที่ตำบลชายเคืองเรียบร้อยแล้วหากว่าพวกเราทุกคนปล้นค่ายหลวงหงสาวดีได้สำเร็จท่านออกยาเชียบูนก็คงปล้นค่ายพระอุปราชมังกรยชวาได้สำเร็จเช่นกันศึกครานี้ข้าขอให้พวกเจ้าทุกคนจงพร้อมใจกันหากปล้นค่ายหงสาวดีมิได้ในคืนนี้กูจักยอมตายพวกเจ้าทุกคนจักยอมตายเพื่อแผ่นดินเยี่ยงกูหรือไม่เป็นคนใดโดนเดี่ยวดาบถูกแช่งสาบปดเคเป้ปนจอมกล้าแกล้งตายเป็นจอมพลเป็นจอมพลจากกระพัดหรือพระเจ้าสังฆทัตคุมรีพลออกร่นชิงเสบียงจากราษฎรและได้กวาดต้อนเฉลยมาเป็นจำนวนมากตามพระบัญชาจากพระมหาอุปราชมังกยอชวาเป็นไพ่พลของกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าค่ะในสังฆทัตน่ะก็พระพุทธราชทรงใช้ให้ไปปล้นราษฎรเพื่อหาเสบียงไงพระเจ้าค่ะพระครูนำรีพลออกต้านศึกข้านี้ก่อนเร็วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวดีเม่นกูนะพี่อยู่ที่นี่ครับผู้ใดยิงปืนวะหามีผู้ใดไม่พะยะค่ะทั้งหมดตามข้ามาที่เหลือคุมเชิญกับค่ายไปไปท่านเรศวรทรงมีพระราชบัญชาให้พระยาชัยภูมิคุ้มพลขุนทหารกล้าลอบร่อนค่ายขับผมสวัสดีของพระมหาอุปราชมังกยอชวาให้ย่อยยับมากที่สุดตามคนสุดพระยาชัยภูมิพร้อมขุนทหารกล้าเข้าต่อทีรีพลทัพผมสวัสดีเป็นสามารถและได้สังหารรีพลทัพผมสวัสดีเป็นจำนวนมากด้วยว่ารีพลทัพผมสวัสดีไม่รู้ตัวว่าจะถูกร่อนค่ายI'm not afraid of the dark.
ในครานั้นเมื่อพระเจ้าสังคทัตยกพลมาช่วยรีพลทัพของสวดีที่ดอดดีอยู่กับพระยาชัยบุตรและขุนฐานกล้าพระยาชัยบุตรเห็นว่าสร้างความย่อยยับแก่ทัพของสวดีมากพอจึงสั่งขุนฐานกล้าล่าถอยตามคนศึกเฮ้ยเราถอยก่อนเว้ยพระนเรศวรทรงมีพระราชบัญชาให้พระยาชัยบูรณ์คุมพลขุนฐานกล้าลอบร่อนค่ายทัพองค์สวดีของพระมหาอุปราชมังกยชวาให้ย่อยยับมากที่สุดตามคนศึกพระยาชัยบูรณ์พร้อมขุนฐานกล้าเข้าต่อตีรีพลทัพองค์สวดีเป็นสามารถในครานั้นพระเจ้าสังคทัตยกพลมาช่วยทัพองค์สวดีเมื่อพระยาชัยบูรณ์เห็นว่าสร้างความย่อยยับแก่ทัพองค์สวดีมากพอจึงสั่งขุนฐานกล้าล่าถอยตามคนศึกมันหนีไปได้อย่างใดกันเราน่าจะจับตัวมันมาถามผู้ใดที่มันยกทัพมาครานี้ข้าต่อตีกับพวกมันเต็มที่แล้วพระเจ้าค่ะแต่ก็หาได้มีชัยชำนาญเหนือมันไม่อันนี้ข้าเสียหายไปเท่าไหร่ต้องสร้างแนวกำแพงขึ้นมาใหม่พระเจ้าค่ะเสียหายถึงเพียงนี้ยากกับการซ่อมแซมข้าว่าเราควรกลับสมทบกับทัพของพระเจ้านันทบุรีพระเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันหรือว่ามีผู้ใดคิดเห็นเป็นอื่นจนล่าถอยกับหงสาวดีไปเลยพุทธเจ้าค่ะแล้วเหตุใดจึงไม่ใช้กองทัพกรีธาทัพไปรบกับพวกมันเลยเล่าอย่าเลยสมเด็จแม่ลี้พลของพวกมันมากกว่าพวกเรานักสู้ป้นค่ายของพวกมันเยี่ยงนี้หากว่าพวกเรายกทัพไปเพลาใด
พวกมันก็จักรับทัพมิทันพุทธเจ้าค่ะรู้หรือไม่องค์ดำการศึกเยี่ยงเนี้ยจะหาผู้ใดไว้ใจไม่ได้แม่ล่ะหวั่นใจนะเกรงว่าจะมีผู้ใดเข้ามาเป็นไส้ศึกแก้วฟ้าพระสนมรัตนมณีนี่เพคะพระนางเจ้ามีการอันใดที่จะให้ข้ารับใช้หรือเพคะที่ข้าใช้ให้เจ้าไปตามตำหลักต่างๆได้ไปหรือยังด้านกรมพระสนมฝั่งตะวันตกข้านำพระราชสวนีของพระนางเจ้าไปบอกแก่ทุกคนแล้วเพคะเหลือก็แต่ฝั่งตะวันออกเพคะเร่งไปเถอะจะได้ช่วยกันกลศึกของสมเด็จแม่นี้แม้ไม่ได้ต่อตีกับผู้ใดก็นับว่าเป็นกลศึกที่มีคุณต่อบ้านเมืองยิ่งนักพระพุทธเจ้าค่ะสมแล้วที่ทุกคนยกย่องสมเด็จแม่เป็นกษัตริยาของพวกเราพุทธเจ้าค่ะพระวิสุทธิกษัตริย์แม่อยู่หัวแห่งกรุงศรีอยุธยาศรีรามเทพนครทรงเป็นห่วงว่ามีศึกภายนอกแล้วอาจจะมีศึกภายในด้วยทรงมีพระราชสวนีให้พระสนมรัตนมณีเนตรและพระแก้วฟ้าเสด็จเตือนยังเจ้านายต่างๆให้สอดส่องว่าจะมีผู้ใดคิดเป็นขบถต่อบ้านเมืองสำคัญหรือเพคะข้านำพระราชสวนีของพระอัครมเหสีมาบอกแก่พวกเจ้าพิจิตรจินดาอยู่ไหนเล่าถึงเวลานี้ยังไม่คลายทุกข์อีกหรือเลิกกังวลเสียเถิดฉันไม่รู้จะทำอย่างใดแล้วเพคะพี่จิตจินดาอามีเยี่ยมเจ้าเป็นไส้ศึกให้กับพวกหงสาวดีบ้างถ้าเจ้าร่าเริงขึ้นคลายทุกข์ได้บ้างเจ้าจะช่วยบ้านเมืองได้
งเมืองตามคำสั่งพระราชวณีของพระอัครมเหสีเพคะพระเจ้าอยู่หัวทรงรับท่านออกยาเข้ารับราชการในพระนครข้าก็หาขัดได้ไหมก็ขอให้ท่านออกยาได้ปฏิบัติราชการด้วยจิตอันซื่อสัตย์สุจริตอย่าได้กระทำการสิ่งใดให้เป็นการขัดเคืองพระฤทัยของพระองค์แล้วเจ้าใดคือใครข้าชื่อทิมข้าเป็นไอ้ทิมน่ะมันเป็นคนของข้าจากเมืองเหนือในเมื่อน้องของข้ามารับราชการในพระนครมันก็ต้องตามมาด้วยรู้ว่าท่านออกยายมราชจากไล่มันกลับไปก็สุดแท้แต่ประสงค์ของพระสนมเอเถิดพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นข้าก็จะนำท่านออกยาเข้าฝากพระอุปราชองค์ดำเฮ้ยเที่ยงมึงจำไอ้คนที่มากับพระสนมเอกได้เปล่าวะเหมือนข้าจะเคยเจอมันวะที่หน้าประตูสอยคาโล่ไงพวกมึงมาหาผู้ใดกันแล้วพวกมึงเป็นผู้ใดไอ้คนที่ยิงปืนใหญ่ใส่เราใช่ไหมข้ามเลยเฮ้ยมันมากับพระสนมเอกปล่อยไปไปต้องการอันใดหรือจึงมารับราชการในพระนครข้าพุทธเจ้าหมายจักมาช่วยการศึกในพระนครพระพุทธเจ้าค่ะช่วยการศึกช่วยการศึกหรือท่านออกยาแต่ก่อนตอนที่ข้าเป็นพ่ออยู่หัวของเมืองเหนือไอ้พวกหงสาวดียกรีพลมาทำนาอยู่ที่กำแพงเพชรเหตุใดท่านจึงไม่ออกมาต่อตีแล้วไว้ราษฎรต้องต่อสู้กันเองตามลำพังจนกลายเป็นเฉลยของพวกหงสาวดีจนหมดสิ้นแล้วตอนที่พิษณุโลกสองแควเรียกเกณฑ์พลกำแพงเพชรก็หาได้ใส่ใจไม่ทำราวกับว่าไม่ได้เป็นเมืองหน้าด่านของอยุธยาอย่างนั้นแหละจังให้ข้าพระพุทธเจ้าจัดการอย่างไรกับเจ้าเมืองกำแพงเพชรพระพุทธเจ้าค่ะหาต้องทำอันใดไหมในเมื่อท่านออกยากำแพงเพชรมีใจที่จักช่วยข้าก็จักช่วยสมดังใจหมายเอาล่ะท่านออกยากำแพงเพชรข้าจักให้ท่านไปช่วยป้องกันราษฎรที่ทำนาอยู่ไอ้พวกหงสาวดีมันมักจะมาปล้นสะดมเอาข้าไปเป็นเสบียงข้าจะให้ท่านอยู่ตลอดจนสิ้นศึกหรือไม่ก็จนกว่าหงสาวดีจักเลิกทับไปเองออกยายมราชผู้นี้หรือที่สืบเชื้อเครือเดียวมากับเท้าศรีจุฬาลักษณ์พระพุทธเจ้าค่ะข้า
กรงว่าวันหนึ่งออกยากำแพงเพชรจะทำให้ทุกพระองค์ต้องทรงกังวลพระทัยเพคะยายจึงคิดเยี่ยงนั้นล่ะมณีรัตนาข้าหาสามารถทำให้พระองค์ทรงแจ้งใจได้ไหมเพียงแต่ความรู้สึกมันบอกเยี่ยงนั้นเพคะจริงหรือว่าอีช้อยนี่น้องชายข้าเป็นถึงเจ้าเมืองกำแพงเพชรแต่ถูกพระอุปราชองค์ดำใช้ให้ไปคุมราษฎรเกี่ยวข้าวอย่างนั้นหรือหาได้ให้เกียรติกันแม้สักนิดก็หาไม่ข้าอยากรู้จริงเจียวว่าเชื้อเครือพ่อเมืองกำแพงเพชรผู้นี้จะช่วยการใดเจ้าอาได้บ้างจะให้หม่อมฉันทำอันใดหรือไม่เพคะไม่ต้องรออีช้อยเวลานี้เราต้องรอดูไปก่อนข้าว่านะลางทีน้องชายของข้าเนี่ยอาจจะทำงานได้ดีเป็นที่พอพระทัยของพ่อเจ้าอยู่หัวก็เป็นได้ถึงเวลานั้นการของเราก็จะง่ายขึ้นวันก่อนมันมาปล้นค่ายเราจนค่ายมังกรยอชวาแตกพ่ายวันนี้ข้าจะให้ผู้ปราชญ์มังกรยอชวาได้แก้ตัวอีกคราเจ้าพ่อใช้ข้าทำประการใดพระเจ้าค่ะนำรีพลไปปล้นสะดมราษฎรที่มาทำนาอยู่นอกพระนครข่าวการเยี่ยงนี้นี่ให้เจ้าสั่งถ้าทำก็ได้นี่พระเจ้าค่ะข้าสั่งเจ้านะมังกรยอชวาเดี๋ยวไปพบข้าที่พับผ่าข้ามีการสำคัญจักหารือกับเจ้าพระเจ้าค่ะอย่างนี้ก็หมายความว่าเจ้าพ่อจะให้ข้านำตัวเจ้านางอิทราเทวีออกไปจากค่ายนี้หรือพระเจ้าค่ะเจ้าแจ้งใจถูกต้องแล้วมังกรยอชวาก็เท่ากับไปส่งเจ้านางแล้วเจ้าพ่อจะแน่พระทัยได้อย่างไรว่าเจ้านางอินทราเทวีจะซื่อสัตย์ต่อเราเจ้าพ่อเจ้าปู่ของเจ้าเคยสอนพ่อว่าหากเจรจากับคนโลภเราต้องเจรจาด้วยทรัพย์สินหากเจรจากับคนขี้โอหลงยศศักดิ์ตัวเองเราต้องเจรจาด้วยการให้ยศหากเจรจากับคนขลาดเราต้องเจรจาด้วยท่าทีว่าเราหวาดกลัวถ้าเจรจากับคนขาดรักเราก็ต้องเจรจาด้วยความรักเจ้าอินต้องการทั้งยศศักดิ์และความรักนักพ่อก็ได้เจรจาไปเรียบร้อยแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นข้าก็มีขัดดอกเจ้าพ่อเป็นพระคุณยิ่งครับพระอุปราชจะให้กูมาดูไอ้พวกนี้ทำนาด้วยเหตุใดวะหาสนุกไหมให้กูไปลบเสียงดีกว่าอดทนไว้หน่อยเถิดครับข้าว่าลางทีพระอุปราชอาจลองใจท่านออกยาก็ได้นะครับทำเรื่องใหญ่ดีวะข้าว่าหนีกันก่อนเถิดครับเราคงต้านพวกมันไม่ไหวหรอกครับไป
ข้าว่ารีบหาทางปล่อยเจ้านางกับบ่าวของเจ้านางไปพระเจ้าค่ะขอบใจท่านมากนะแล้วก็อย่าลืมเถอะว่าเจ้าพ่อข้าใช้เจ้านางไปทำอะไรข้าหาลืมไม่เจ้าพ่อของเจ้าทรงรับปากกับข้าว่าข้าจะได้รับบำเหน็จรางวัลนั้นอันใดหรือก็ถ้าหากว่าข้าหาเดาได้ผิดไม่ก็คงจะเป็นพวกรัตนชาติงามสักก้อนหนึ่งใช่หรือไม่หาใช่ไหมบำเหน็จรางวัลที่ข้าจะได้รับก็คือตำแหน่งพระอัครมเหสีไม่ได้ยังไงแต่เจ้าพ่อข้ามีเจ้าแม่เป็นอัครมเหสีอยู่แล้วข้อนั้นข้าหารู้ไม่พ่อของเจ้าบอกข้าเองถ้าเจ้าใครรู้จะไปถามเจ้าพ่อเองเถิดมาเป็นเสบียงบ้างหรือไม่ได้ข้าวเปลือกมาหลายเกวียนเลยพระเจ้าค่ะกรุงศรีอยุธยาหาได้ส่งรีพลมาคุ้มกันชาวบ้านที่เกี่ยวข้าวเหมือนเช่นเดิมไม่หรืออย่างไรพวกเจ้าจึงได้ชัยชนะมาง่ายได้อย่างนี้ฮะพญาพระสิมหาไม่พระเจ้าค่ะมีรีพลคุมอยู่แต่ก็หาได้มีฝีมือมาต่อตีกับพวกเราไม่ประดาบไม่เท่าไรก็หนีไปเลยพระเจ้าค่ะพวกกรุงศรีอยุธยาหาได้เด็ดเดียวทุกคนไม่ไอ้พวกที่รักบ้านเมืองก็รักความสุขสบายของตนมากกว่าบ้านเมืองดีเราจะเกณฑ์รีพลไปปล้นมันทุกวันจะได้มีเสบียงไว้ทำศึกกับพวกมันนานๆเจ้าพ่อข้าหาแจ้งใจไม่เจ้าพ่อทรงใช้ข้านำตัวเจ้าหนังอิตราเทวีไปส่งแต่เจ้าพ่อทรงรู้หรือไม่ว่าเจ้านางอินทราเทวีรับสั่งกับข้าว่าอย่างไรอินทราเทวีรับสั่งกับเจ้าว่าอย่างใดหรือเจ้านางรับสั่งกับข้าว่าทำการที่สำเร็จเจ้าพ่อจะให้เจ้านางขึ้นเป็นอัครมเหสีแทนแม่ของข้าจริงหรือไม่พระเจ้าค่ะเจ้าพี่ข้าหารู้กับเรื่องนี้ไม่เจ้าพี่ทรงสัญญากับเจ้านางอินทราเทวีเช่นนั้นหรือเพคะข้าหายอมไม่เจ้าพี่รับสั่งกับข้าวันก่อนว่าหากสิ้นพระอัครมเหสีสุภยาจักแต่งตั้งข้าเป็นแทนสุวรรณันทาเจ้ากล้าคิดว่าถ้าแม่ข้าตายเจ้าจะขึ้นมาแทนเลยก็เจ้าพ่อเจ้าตัดกับข้าเยี่ยงนี้เจ้าหยุดนะพวกเจ้าทำศึกแล้วกับทารกทะเลาะกันเยี่ยงนั้นแหละจำไว้นะในสมรภูมิรบหามีความสัตย์ซื่อหามีมิตรแท้ไหมหากเรามิตรตายเขาก็ตายหากเราตายเขาก็มิตรตายข้าทำทุกอย่างเพื่อหงสาวดีหาใช่เพื่อการอื่นไม่นะเจ้าพ่อโศกเป็นพระเจ้าอยู่เมื่อตรัสคำใดออกมาแล้วก็ย่อมเป็นคำนั้นเมื่อออกจากพระโอษฐ์แล้วมีหรือที่ข้าจะคิดเป็นอื่นนั่นสิเพคะตรัสแล้วคืนคำได้อย่างใดศักดิ์ศรีหรือจักสำคัญเท่าแผ่นดินข้ายอมเป็นคนเสียสัตว์มากกว่าเสียแผ่นดินหงสาวดีไป